สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะครับผมวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอครับพี่สายวรรณกรรมเยาวชนมากองรวมกันตรงนี้เลยครับผม เชิญทางนี้เลยค่ะเป็นวรรณกรรมต่างประเทศด้วยนะครับวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนค่ะที่ต้องบอกว่าครั้งนี้เราจับมัดรวมเอามาให้ครับผม6+1 เรื่องครับ ที่ต้องบอกว่าบวก1 เพราะว่ามีจากประเทศคอสตาริกา1 เล่มค่ะก็นี่เลยค่ะนี่นะคะเป็นชุดนี้เอามาโชว์ให้ได้เห็นกันเลยจัดเอามาให้สำหรับคนที่ชอบวรรณกรรมเยาวชนประมูลในหัวใจอะไรทำนองนั้นนะคะฟังง่ายฟังเพลินตอนนี้เราเล่าจบหมดแล้วทั้ง7เรื่องสามารถที่จะฟังแบบรวดเดียวจบได้เลยนะคะเล่มละประมาณ5 ตอนเนาะเฉลี่ยใช่ถ้าเป็นผลไม้ก็ต้องบอกขนาดกำลังกินเลยเป็นทุเรียนก็ลูกไม่ใหญ่มากนักนะคะพอคำอย่างนี้เหรอพี่ไม่นานก็จบแล้วก็เปลี่ยนเรื่องแล้วเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังอะไรแบบสั้นๆใช่เนาะฟังได้ไม่นานก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ครับผมก็ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นผลงานส่วนใหญ่เป็นผลงานของโคเซ ลุยส์ โอไลโซล่าซึ่งเป็นนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะแล้วก็มี2 เล่มที่เป็นผลงานของนักเขียนท่านอื่นก็คือมีโมครับของลาล่าริโอสนะครับค่ะนี่เป็นของคอสตาริกาครับผมแล้วก็มีของลูเซียบาเกเนโนก็จะเป็นปลูกฝันไว้ในแผ่นดินนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้แปลโดยผู้แปลคนเดียวกันก็คืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะแตกต่างตรงนามสกุลนะมณีนินนี่เป็นคนเล่าครับผม แต่ว่ากฤษณมิตรนี่อันนี้อาจารย์เป็นคนแปลแล้วก็แปลแบบโอ้โหภาษาสวยงามอ่านง่ายดีต่อใจเก่งมากๆเลยค่ะฝากห้องสมุดหลังไมค์นะครับทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับเรา2 คนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับห้องสมุดหลังไมค์มีของรางวัลมาแจกกันด้วยติดตามกิจกรรมหน้าแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กดไลค์กดแชร์โพสต์กิจกรรมและคอมเมนต์คำตอบไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ